ดีถึงแค่วัดดาวรถเขาให้ถึงวัดดาวแต่นี่เป็นบ้านชุมชนที่หลังวัดดาวเนี่ยวัดดาววัดดึงวัดดาววัดดึงปินเก่าเนี่ยนะรถเขาก็ถึงครับใครไม่มีชุดป้องกันระวังกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ชายไม่ต้องเป็นห่วงครับผมอยู่ข้างนอกครับพี่สแตนบายอยู่ผมนี่เป็นห่วงครับหลังบ้านหลังนี้นะครับบ่แม่นบ้านหลังที่เห็นดำๆนี่ตัวบ้านนี้บ่ได้ใหม่ครับถัดจากบ้านหลังนี้ไปใหม่หมดแล้วแหละเหลือแต่เสารถเขาบ่ถึงครับผมเพิ่งไปมุดรถเขาบ่ถึงมาถึงกลางทางก็พอดีเลยแจ้งมาก็เลยมาครับเป็นซอยเล็กซอยที่มีแค่มอไซค์เขาได้กับคนเดินไฟก็ยังไม่ได้ตัดซอยที่มอไซค์กับคนเดินรถใหญ่เขาบ่ได้รถดับเพิ่นเขาบ่ได้ครับต้องลากสายกันปั๊มน้ำจากไอ้หัวดับเพลิงฉุกเฉินชนวัดดาวดึงครับI'm sorry.
พี่ออนอ่ะเดี๋ยวขึ้นดิจะได้ไม่นี่หายไปเลยขึ้นดิเริ่มดับแล้วเลยครับเริ่มเบาลงหน่อยนึงโมเมนต์หลังที่เห็นนี่นะครับใหม่ก็หลังถัดไปนะครับหลังข้างหลังนี่ไปอีกไม่หมดละน่าจะประมาณ3หลัง4หลังเลยครับเริ่มดับแล้วล่ะครับเริ่มดับแล้วเริ่มเบาลงแล้วเจอนักจับพึ่งของเราคิดนะระวังสายระวังสายมาระวังสาย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 ระวังเริ่มจะมืดนะครับไฟเริ่มดับนะไม่เมื่อมานี้เองแต่ตรงนี้ยังลุกเยอะอยู่นะครับยังลุกเยอะอยู่เนี่ยตรงจุดนี้หลังนี้นี่ยังลุกเยอะอยู่แต่หลังมันดับไปแล้วมืดมืดครับไหลไปก็มืดแล้วเนี่ยจะเข้ามาหลังนี้แล้วต้องอยู่กับใครอ่ะเป็นบ้านใหม่ครับบ้านใหม่สังกะสีเริ่มติดบ้านนี้บ้านไม้สังกะสีไม่หลังวัดดาวครับหลังวัดดาววัดดึงปีนเก้าปีนเก้าพระราม8วัดดาววัดดึงวัดดาวติดกับวัดดาวเลยครับอยู่ติดกับวัดดาวหลังวัดดาวเดี๋ยวดูจากเพจข่าวรักนะครับจะมีเพจจากมูลนิธิ
มูลนิธิรับเพื่องหรือว่ามูลนิธิพวกไอ้อาสาดูจากเพียรนันกะเลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดไหลแค่นี้แหละไปดูจากเพียรอาสาเขาเพียรอาสามูลนิธิตรงนี้แหละครับสวัสดีครับแต่ก็กำลังลดลงแล้วครับเมื่อกี้นี้ล้างนี่เนี่ยล้างนี่นี่ไม่เมื่อไหร่นี่แต่ดับเลยไม่ดับแต่ดับเหลือแต่เสาครับแต่ไฟดับเลยเดี๋ยวมันเหลือแต่เสานี่ล่ามมานี่กำลังมานี่แล้วครับกำลังมาล้างนี่นี่ทำนี่นะครับไปดูจากเพจอาสาเขานะครับอาสามูลนิธิอาสาคนนะสวัสดีครับ